ให้ดูคนเขาคนเข้ามาแล้วบอกด้วยตอนนี้เริ่มไลฟ์แล้วนะครับตอนนี้9คนแล้วครับ16คนสวัสดีครับเดี๋ยวรอให้คนเข้ามาเยอะก่อนนะครับวันนี้ผมตั้งแชร์นะครับถ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ในการไลฟ์วันนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมขอตัวแชร์ก่อนสวัสดีครับพี่ตั้มจากพี่สถาพรครับครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกของผมในการตัดผมนอกจาก Facebook ส่วนตัวไม่เคยทำมาก่อนนี่เป็นการทำครั้งแรกบน Official Page Homepage ของ Barberbend เลยนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยไลฟ์ตัดผมโชว์เทคนิคให้ใครมาก่อนในส่วนของวันนี้ที่จะไลฟ์ตัดผมก็จะเป็นการตัดในสไตล์รูปแบบของผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูในวันนี้เห็นว่าถ้าเทคนิคไหนน่าสนใจก็ลองเอาไปลองปรับใช้กันดูนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ครับสวัสดีครับพี่ตั้มคัตเตอร์บาร์เบอร์ช็อปครับครับคัตเตอร์สวัสดีครับตอนนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวพุ่งนานเดี๋ยวต้องพุ่งนานดูว่าเปิดหนังเพราะไม่ได้แล้วอนุญาตผ่านตรงนั้นได้เลยใช่ไหมได้ใช่ใช่โอเคมี111คนละ111คนโอ้ไวมากเลยอ่ะขอบคุณมากๆครับวันนี้นอกจากผมนะครับวันนี้เดี๋ยวเชิญมีทีมงานมาช่วยเดี๋ยวรบกวนมายืนตรงนี้เลยครับผมนี่คือน้องไนท์นะครับผมน้องไนท์จากไหนครับจากดอกเฟสบาร์เบอร์ครับวันนี้เรามีYour Boy TJมาเป็นคนน้องไนท์วันนี้จะเป็นคนที่อ่านข้อความแล้วก็ตอบแชทให้ผมนะครับผมแล้ววันนี้อีกคนนึงจากไหนครับผมนี่คือกองเชียร์ครับผมฟุกดอกเฟสบาร์เบอร์ครับฟุกดอกเฟสบาร์เบอร์ช็อปใช่ไหมครับอีกคนด้วยไหมครับวันนี้โอเคนายแบบของเรานี่จากไหนครับสวัสดีครับต่อครับเดี๋ยวคลิปเชฟแอนด์แฮคครับผมอีกรอบครับผมได้ยินไม่ชัดเดี๋ยวคลิปเชฟแอนด์แฮคครับครับผมวันนี้เราจะมีนายแบบมาเป็นก็เป็นช่างตัดผมด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในทีมงานเสร็จโอเคเดี๋ยวสักแป๊บนึงตอนนี้คนเท่าไหร่116คนครับ116คนโอเคครับผมว่าเริ่มเลยดีกว่าคนมาเป็นไวมากโอ้ตื่นเต้นแน่ๆไม่เคยมาดูมีใครมาดูแบบ116คนโอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวก็จะเริ่มจากการแบ่งผมวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตัดทรงแสงข้างกันวันนี้ผมก็จะมาตัดในสไตล์ของผมนะครับอันดับแรกก็คือโอเคเริ่มเลยในฝั่งนี้ก็ได้ดูตอนที่แบ่งแสงก็ในส่วนตัวผมก็จะเริ่มแบบเมื่อกี้เราได้มีการสระผมได้แบบแล้วนะครับเราจะมีน้ำพอน้ำมันเริ่มน้อยก็จะมีการเติมผมเข้าไปสักหน่อยใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ทราบว่ามีใครได้ยินเสียงช้าหรือว่าติดขัดอะไรยังไงก็ช่วยบอกกันเข้ามาด้วยนะครับไม่ทราบว่ามีใครได้ยินเสียงบ้างไหมครับผมเสียงขาดเสียงวงขาดไหมมีปะถ้ามีช่วยบอกด้วยนะครับได้ครับสวัสดีครับพี่ตั้มจากคุณจิรวัฒน์ครับครับสวัสดีครับแล้วเราจะแบ่งข้างบนเป็นยังไงบ้างครับก็โดยส่วนตัวเวลาผมตัดที่เวลาแบ่งก็คือก็จะแบ่งเหมือนกับว่าดูทิศทางผมก่อนที่จะตัดเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเจอผมยาวแบบเนี้ยชอบที่จะม้วนผมแล้วก็ติดกิ๊บอันเดียวไม่ได้แบบว่าติดแบบไม่ได้หนีบตรงๆไปเลยใช่ไหมครับไม่หนีบตรงๆเลยจะม้วนแล้วก็เวลาปล่อยผมก็จะตัดทีละฐานผม
ผมว่าเรื่องที่ฐานเนี่ยเราจะใช้คำว่าเซสชันก็ได้เสียงชัดเจนครับชัดเจนนะครับครับพี่คิวบอกแว่นสวยครับคิวไหนนะคิวไหนคิวที่บัตเตอร์ไหมสุมาชัยไอ้นายมาคิวก็ส่วนตัวก็จะติดที่เป็นอย่างนี้โอเคแล้วก็ทีนี้ก็อีกอันนึงก็จะก็จะแบ่งเป็น2 เซกชันใช่ไหมครับนี่ใช่ก็คือแบ่งช่อบนแต่ถ้าเราทั่วไปก็จะเห็นแบบว่าเป็นลักษณะเป็นแบบเหมือนใบไม้ใบไม้ใช่หรือว่าจะมองเหมือนที่เราแบ่งกันทั่วไปครับแต่ว่านี้เราก็จะแบ่งเป็นสองต้นคือการแบ่งผมเนี่ยมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่ทรงเพราะแต่ละทรงเนี่ยส่วนตัวผมก็จะแบ่งไม่เหมือนกันบางหัวนี่ก็ต้องดูทางผมก่อนว่าทางผมแต่ละคนเป็นยังไงบ้างบางครั้งก็จะมีแบ่งผมแบบเป็นฐานธรรมชาติบ้างไม่ฐานไม่ธรรมชาติบ้างนะครับสวัสดีครับพี่ตั้มโพสทอนครับครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคนะเราแบ่งผมกันเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของฐานแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวว่าก็จะเปิดเป็นลักษณะเป็นปัตเตเลียนเดี๋ยวจะเปิดเพื่อรักษาเนื้อผมก่อนน่าจะเปิดเป็นลักษณะเป็นเบอร์ห้าเบอร์ห้าครับเพราะว่าแบบผมนี่ก็จะเป็นงานดำมีไหนไหนสามารถคุยได้ได้ครับสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ฮอนครับแล้วก็บัมเบอร์แมนครับบัมเบอร์แมนครับแมนสวัสดีครับแมนน้องพรสวัสดีครับที่ไหนเป็นไงบ้างลูกหลับพอดีได้มาดูครับลูกหลับพอดีนี่คือมีการหนีครอบครัวมาดูนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มแล้วโดยหลับแรกผมก็จะมาใส่ปัสเตอร์เลียนแล้วก็เปิดเบอร์5โดยที่ใช้วิธีการปิดฟันเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เจ้าตัวบัตเตอร์เบรนแบ็คบีทูตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูการทำงานกันนี่คือการตัดตอนที่ผมเปียกเลยว่าแล้วก็ผมนายแบบก็ค่อนข้างยาวมาดูว่ามันทำงานเป็นยังไงบ้างอันดับแรกผมก็จะเปิดแล้วก็เอาหวีตัดเพื่อที่จะสร้างฐานไม่ได้เปิดสุดนะครับสวัสดีครับพี่ตั้มจากฮาริสครับฮาริสสวัสดีครับพี่ตือบอกพี่วันนี้พี่ตั้มอย่างหล่อนี่พูดยากนะครับพี่ตือคือจริงๆแล้วในแบบของที่เราเคยตัดในแบบที่ซันนี่ตัดฮะด้านข้างก็จะมีความยาวค่อนข้างมากแต่ถ้าเราตัดยาวขนาดนั้นแต่ในชีวิตจริงเนี่ยสักแป๊บมันก็จะยาวและส่วนใหญ่พวกดารานักแสดงเนี่ยเขาก็จะตัดในลักษณะเป็นความยาวที่พร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีส่วนตัวก็วันนี้ก็ด้านข้างอาจจะตัดสั้นเข้าไปสักหน่อยจริงๆวิธีการตัดนี่มันมีหลายแบบนะบางครั้งบางหัวผมก็ตัดด้วยกรรไกรบางหัวก็ตัดด้วยปัตเตอร์เลียนแต่วันนี้เราจะมาเปิดด้วยปัตเตอร์เลียนกันก่อนโดยใช้เปิดทรงด้วยเบอร์5เพื่อที่จะทำให้เห็นโครงสร้างผมให้มันเป็นงานดำก่อนในส่วนของขอบผมเนี่ยปล่อยไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราช่วยค่อยมาใช้หวียกแล้วก็ใช้กรรไกรตัดอีกทีนึงอันนี้เราเปิดเอาความยาวคร่าวๆไว้ก่อนขึ้นทรงไว้ก่อนนะครับทรงไว้ก่อนสวัสดีครับพี่ตั้มจากตุทานกครับครับสวัสดีครับพี่ตือบอกจ้ายอมจ้ายอมเมื่อกี้พี่ตือเห็นพิธีกรคนถือกล้องให้ผมยังครับพี่ตือตอบด้วยพี่ตือตอบด้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตือนะครับที่ให้โอกาสผมมาได้ลองอะไรใหม่ๆจริงๆแล้วจะต้องทำตั้งแต่เดือนตุลาแล้วแหละแต่ว่าแบบก็มีความประมาทเหมือนกันว่าทำแล้วแบบจะมีคนติดตามจะมีคนดูไหมอย่างเงี้ยก็มีความกดดันเหมือนกันแต่วันนี้ก็อ่ะลองสักตั้งดูดิว่าจะเป็นยังไงบ้างก็จะรู้ว่าหมู่จ๋าก็อยู่ที่วันนี้แล้วครับว่าคนๆจะมาดูจะเยอะมากน้อยขนาดไหนนะวันนี้ก็จะบรรยากาศจะกันเองนะครับเดี๋ยวจะมีหลักการบ้างไร้สาระบ้างนะฮะจะตือบอกเห็นแล้วครับคนฮิปฮอปพี่ฟุ้งบอกสวัสดีจ้าเจตั้ม
น่ารักมากสันติภาพสวัสดีครับพี่อันนี้เรากำลังขึ้นทรงด้วยเบอร์5นะครับใช่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ตั้มแบตเตอรี่ตัวนี้เหรอครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่มีรอบ 6,000 รอบนะครับ 6,000 รอบต่อนาทีการทำงานก็เบาเสียงเงียบก็ตัดก็ตามในแบบด้วยครับอันนี้โอเคเราเหมือนกับใช้วิธีใช้สลองใช่ไหมในการเปิดทรงทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแบบว่าเวลาเราถอดสลองแล้ว ยกหวีแล้วเปิดด้านข้างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างนึงอันนี้ก็คือให้ดูว่าเวลาใส่สลองเสร็จปุ๊บยกเปิดทรงขั้นตอนเป็นยังไงเสร็จทีนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เลยก็ได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวหัวนี้ก็เราจะเปิดทรงด้วยหวีด้วยหวีครับโดยแคนใช้ถ้าใครเจอผมยาวนะครับจริงๆแล้วนิ้วก้อยฮะอย่างเช่นถ้าเจอผมยาวเสร็จปุ๊บถ้ายกใช้หวีตัดบางทีมันยากลองแบบเอาเทคนิคที่แบบว่าพอเจอผมยาวปุ๊บนิ้วก้อยปุ๊บสอดเข้าไปได้เลยหนีบเข้าไปแล้วหวีตัดแล้วก็ปาดก็ได้มันเป็นเทคนิคในการเหมือนใดผมของผู้หญิงพี่ชายกลางส่งอีโมจิสู้ๆมาครับชายกลางจะนำลูกกานะครับใช่ครับนี่ครับปุ๊บก็ทำเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดทรงเห็นไหมตัดผมยาวผมหนาค่อนข้างดีโดยส่วนตัวเวลาเปิดทรงผมชอบจะจับกับไปเล่นแบบนี้นะครับเพราะว่าแบบมันไม่ค่อยเมื่อยแขนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถนัดในการแบบว่าตัดปัตเตอร์เล่นแล้วแบบยกไหล่เท่าไหร่เพราะผมจะมีปัญหาเรื่องอาการเจ็บไหล่ทีนี้ปุ๊บเราก็เห็นแล้วเห็นไหมถ้าเปิดทรงให้จะไวกว่าโดยการใช้ฟันลองทีนี้ก็พอเราได้โครงสร้างเสร็จปุ๊บโดยส่วนตัวก็จะยกหวีปุ๊บแล้วยกเข้าหาขอบผมที่เราตั้งทรงให้ตั้งไว้ใช่ไหมครับโอเคครับคือเราจะเริ่มจากด้านข้างด้านหลังก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสคือถ้าจะเปิดแบบรักษาทรงเราก็ตั้งหวีห่างไม่ต้องชิดหนังศีรษะมากเพื่อที่จะดูเนื้อผมสามารถที่จะคือเวลาตัดจับยาวไปสั้นนะฮะมันยังแก้ทรงได้บ้างแต่ถ้าตัดสั้นไปเลยบางครั้งเนี่ยมันทำอะไรกันแบบไม่ค่อยทันนะคลิปหน้าจะพาตุยไปนวดครับพี่ตือได้ครับ นวดอะไรพี่ตือ อ๋อนวดเจ็บไหล่เจ็บไหล่เจ็บบ่าเจ็บไหล่เจ็บบ่าถ้าเก็บแบตเตอรี่สวยมากครับฮาริสครับครับผมฮาริสนี้เป็นน้องที่รักอีกคนหนึ่งแล้วก็ฮาริสเป็นชุดแรกที่ได้ไลฟ์ของไลฟ์ของผมของบับเบิ้ลนะฮะแล้วก็ทีนี้ผมก็เป็นน่าจะคนที่สองนะใช่ไหมพี่ในการไลฟ์ผ่านออฟฟิเชียลเพจก็มีการโทรปรึกษาเนาะเหมือนว่าทำยังไงบ้างก็มียอมรับว่ามีแอบกดดันนะเพราะว่าเขาเวลาไลฟ์ตัดผมมาคนดูเยอะมากเลยวันนี้ก็คิดว่าเฮ้ยวันนี้คนดูเราจะถึง100คนแต่เมื่อกี้พอเห็นบอกว่าตอนเปิดเนี่ยถึง100คนไม่ทราบว่าตอนนี้144คนครับ144นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะฮะเดี๋ยวช่วงจังหวะเวลาไหนถ้าผมเนี่ยก็เดี๋ยวไงก็น้องไนท์ก็มีอะไรก็สามารถพูดแทนกันได้นะได้ครับส่วนใหญ่ผมไม่จะเปิดเนี่ยครับคร่าวๆอยู่เสร็จคร่าวๆไปก่อนช่างฝนสวัสดีครับพี่ตั้มน้องฝนสวัสดีครับน้องฝนเอ๋ยมีใครดูอยู่จากจังหวัดไหนบ้างครับเนี่ยอ
โดยส่วนตัวเนี่ยบางคนถามว่าเออเวลาที่ชอบตัดผมเนี่ยชอบจะให้ดูเป็นลักษณะเป็นงานธรรมชาติเหมือนประมาณเหมือนตัดมาแล้วสักพักนึงอ่ะส่วนตัวผมก็จะชอบไม่ก็คือจะรักทำลักษณะให้คงสร้างไว้ใช่ไหมครับคงสร้างไว้เหมือนเก็บไล่ผมนิดๆหน่อยๆให้ดูแบบว่าให้ดูตัดแล้วดูแบบไม่ใหม่จนเกินไปก็ส่วนตัวก็จะทำลักษณะนี้ปั๊มแล้วก็ปุ๊บตวัดขึ้นไปเลยก็คือการเลือกใช้หวีก็สำคัญนะครับถ้าเราใช้หวีซี่ถี่ก็มันก็จะดูคมชัดละเอียดเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใช้หวีซี่ที่มันแบบว่าหนาๆใหญ่ๆตัดหวีทรงเนี้ยครับก็จะรักษาความเป็นธรรมชาติได้มากกว่าสมควรเพราะจริงแล้วเวลาตัดทรงของซันนี่ซันนี่เหมือนเวลาเขาตัดของพวกนักแสดงครับก็จะตัดแล้วแบบดูแบบเพราะเขาต้องหนังเรื่องนึงกว่าจะถ่ายแล้วกว่าจะปิดกองก็ต้องใช้เวลานานนะเวลาตัดก็ต้องดูให้แบบดูแบบเหมือนกับไม่ได้ตัดฮะเพราะว่าหนังเวลาถ่ายก็ต้องใช้เวลานานกว่ากว่าจะปิดกองทรงผมก็ต้องดูเป็นธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาตัดแล้วดูไม่ใหม่ตัดแล้วก็ดูไม่รู้ด้วยสวัสดีครับจากอยุธยาครับครับสวัสดีครับดูอยู่จันทบุรีค่ะขอบคุณมากมากครับผมวันนี้งานตัดเราก็จะเป็นงานลักษณะเป็นงานธรรมชาตินะครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ผมจะค่อนข้างถนัดก็จะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ก็จะเป็นกรรไกรวอลเลนเต้ตัวนี้แตกต่างยังไงบ้างครับจริงๆแล้วจะมีก็คือมันก็ปลายกรรไกรก็จะโค้งจะโค้งก็จะแตกต่างจากปกติทั่วไปแต่ว่าองศามันเนี่ยก็ยังมีความตรงอยู่เวลาตัดก็ไม่ก็ยังใช้งานได้ปกติทั่วไปแต่ว่าในส่วนของเราจะเข้าโค้งรอบใบหูงานเนี้ยก็สามารถทำงานได้ค่อนข้างดีเสร็จทีนี้โอเคเมื่อกี้เราเปิดทรงจะก็ดูแบบคือเหมือนเปิดแบบหยาบๆไปก่อนเพื่อให้รู้ว่าภาพรวมจะอยู่ประมาณนี้ใช่ปะทีนี้ก็จะใช้กรรไกรในการตั้งทรงนะจังหวัดพังงาครับดูจากพังงาครับขอบคุณมากครับผมฝากนักไลฟ์มือใหม่ของผมด้วยนะครับวันนี้ผมแบบเป็นการไลฟ์ครั้งแรกถ้ามีติดขัดอะไรอย่างนี้วันนี้ก็ต้องขออภัยจริงดูไม่เคยไลฟ์ตรงนี้มาก่อนแต่ก็แอบดูคลิปของฮาริสบ่อยเหมือนกันนะว่าเขาทำเนี่ยหรือว่าดูของคนอื่นๆบ้างแต่ว่าวันนี้ก็จะพยายามจะพูดอะไรที่มันเป็นหลักการที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายพยายามจะไม่พูดเรื่องเทคนิคที่มันดูซับซ้อนเกินไปแต่ถ้าท่านใดอยากจะรู้คำถามเรื่องเชิงเทคนิคลึกๆยังไงก็สามารถฝากเข้ามาในข้อความได้นะครับเดี๋ยวน้องไนท์จะอ่านแล้วเดี๋ยวจะสอบถามว่าอะไรที่ผมตอบได้ก็เดี๋ยวจะรีบตอบนะครับครับดูอยู่จากกัมพูชาครับจากหนองจอกครับเข้ามาไหมครับดูได้นะครับถึงเลยมีคนแอบดู นี่คือจากไหนครับผมแนะนำตัวไหนครับผมเข้ามาแล้วก็แนะนำตัวท็อปด็อกเฟสครับผมดังๆครับผมแนะนำตัวนะท็อปด็อกเฟสครับท็อปด็อกเฟสนะครับด็อกเฟสนะครับแอบมาดูครับวันนี้ทำไมต้องแอบมาดูครับมีใครดูไม่ชัดบ้างครับตอนนี้พี่เจตมาให้กำลังใจครับผมขอบคุณมากครับทีนี้ผมก็จะเปิดทรงด้วยกรรไกรเพื่อที่จะทำให้ผมมันดูเป็นธรรมชาตินะครับก็จะใช้หวีลักษณะเป็นหวีซี่ห่างๆคือเหมือนเราจะรู้ว่าเมื่อกี้เราเปิดทรงตั้งแต่เริ่มตรงนี้ใช่ไหมครับตีนผมทีนี้ไปก็จะตัดจากตีนผมวิ่งก็ไปหาขอบผมโดยการบอกว่าจะยกองเนี่ยระดับหวีวิ่งไปชนอย่างเงี้ยฮะคือจริงๆแล้วการตัดด้วยหวีกับกรรไกรเนี่ยมันก็เหมือนตอนที่เราเปิดทรงด้วยหวีกับปัตเตอร์เลียนนะฮะคือหวีไปยังไงกรรไกรก็ไปอย่างนั้นปัตเตอร์เลียนก็มันมีหน้าที่ตามหวีมันเพียงแต่ว่าเราฝึกจากใช้ปัตเตอร์เลียนมาเป็นกรรไกรแทนภาพแตกไม่ชัดครับครับก็บอกใช่ครับเบลอๆภาพแตกมีคนทักมาใช่เต็มเลยภาพเนี่ยภาพแบบทำแบบนี้เลยเดี๋ยวขอเช็คภาพก่อนนะครับเพราะว่าภาพในมือถือผมค่อนข้างชัดแต่ว่าในนี้มัน
ภาพมันจะเบลอๆหน่อยต้องอัดไฟป่ะเข้าเพิ่มป่ะไม่น่าจะเน็ตหรือเปล่าที่เน็ตครับเน็ตเหรอใช่เดี๋ยวจะเป็นมือทักทักทักแบบเดียวกันไหมต้องซูมหน่อยเดี๋ยวถ้าไม่ชัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้มีน้องเขาทักมาว่าภาพมันดูแบบมันแตกนิดนึงแต่ว่าดูถ้าผมดูในมือถือเนี่ยค่อนข้างชัดแต่พอไปดูในเครื่องอื่นนี่ก็แบบมีเบลอๆไปหน่อยชัดแล้วครับชัดแล้วนะชัดกันหมดแล้วครับน่าจะเป็นที่สัญญาณเฉยๆไม่ได้เป็นที่ผมนะไม่ใช่เป็นที่โอเคครับชัดกันแล้วครับชัดกันหมดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม ชงเก่งสนุกนะฮะโอเคเป็นการตัวนี้ค่อนข้างคมนะถ้าสนใจก็ลองทักถามแอดมินในเพจได้เลยในเพจได้เลยนะครับโอเคทุกคนก็คอยหนึ่งกันนะทีนี้เราก็เหมือนเดิมครับยกค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆทรงผมที่ตัดนี่จะเป็นลักษณะเป็นงานเป็นธรรมชาติหน่อยนะครับจะถ้าจับกันไกลสวยมากครับอาจารย์จะใครครับบาร์เบอร์แมนครับน้องแมนเหรอน้องแมนก็จับสวยนะน้องแมนอ่ะบาร์เบอร์ยีส่งหัวใจมาให้ครับบาร์เบอร์ยีนะบาร์เบอร์ยีนี่คือน้องเก่งมากคือเวลาจับกันไกลเนี่ยโดยส่วนตัวก็อันดับแรกอันนี้ถ้าใครรู้นั่นขอแชร์นะครับสำหรับช่างตัดผมบางคนในเรื่องจับกรรไกรเรื่องจริงๆแล้วกรรไกรเราจับให้มันสบายก่อนแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็จะใส่ปุ๊บแล้วก็เอียงเข้าหานิ้วโป้งแล้วก็จับเวลาจับกรรไกรของผมก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสอดเข้าไปก็จะใช้วิธีกระดิกแค่นิ้วโป้งในส่วนนี้ก็คือตรงนิ้ว4นิ้วนี้ก็เป็นแค่ฐานประคองไว้เฉยแล้วตัดก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้มันจะหันเข้าหาตัวหน่อยใช่ไหมครับหันตัวหน่อยครับแล้วก็เวลาเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยตัดลักษณะเหมือนกับว่าหันหน้าก็ไม่ได้ยกแขนก็จะอยู่ลักษณะแต่พออยู่ลักษณะนี้เวลาถ้าเราตัดผมแล้วมองกระจกมันก็จะทำให้เราเห็นเนี่ยลักษณะในการเปิดทรงว่าทรงที่เราเปิดเนี่ยตรงขึ้นไหมแล้วก็จะได้เห็นผิวผมก็คือได้เห็น2จังหวะในเวลาเดียวกันคือเห็นจากผ่านกระจกผ่านกระจกแล้วก็ว่าการเปิดทรงเนี่ยมันตั้งตรงไหมแล้วก็ได้เห็นผิวผมที่เราตัดไปด้วยเพราะว่าเกิดถ้าเราเปิดแล้วมันตั้งตรงครับยังไงผิวผมมันก็ต้องออกมาสม่ำเสมออยู่แล้วมันเป็นโดยธรรมชาติเลยชอบแว่นช่างขอบคุณมากครับช่างสายตาสั้นครับเลยต้องหาสโคปให้มันชัดหน่อยรู้จักมากเลยขอบคุณมากนะครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นอันนี้ตัวนี้ผมชอบจริงๆชอบอย่างนี้ไม่ได้พูดเกินเลยผมจะชอบใช้กันไก่ตัวเล็กของวาเลนเต้สีเขาเรียกนะเขาเรียกว่าจะสีแมงทับผมไม่แน่ใจตัวนี้ใช้มาได้ประมาณปีกว่าแล้วก็ไม่คิดว่าจะคมขนาดนี้เวลาตัดอย่างเช่นเวลาตัดก็จะอันนี้เมื่อกี้เราเปิดทรงแล้วใช่ปะทีนี้ปุ๊บเราก็จะมาดึงขอบผมเพื่อจะเช็คขอบผมว่ามันจะเหลือเส้นผมอะไรตรงไหนอะไรยังไงบ้างเวลาตัดเพราะว่าเวลาผมตัดผมชอบตัดทีละ2ข้อนิ้วเพราะว่าเกิดถ้าเราตัดยาวเกินไปเนี่ยโอกาสที่มันจะไปหนีบนิ้วค่อนข้างที่จะอันตรายนะฮะแล้วก็ปุ๊บเวลาเราหนีบผมก็ค่อยๆตัดแล้วก็เดินถอยไป
ตรงนี้ก็ไม่ต้องปล่อยก็ได้แล้วก็เอาหวีมาเกี่ยวแล้วเราหยิบเชื่อมได้ตลอดใช่ได้ตลอดเวลาไม่ต้องปล่อยไม่จะเป็นต้องปล่อยมือก็ได้แล้วก็เราก็เดินแบบว่าเดินเป็นลักษณะเดินเป็นขึ้นวงกลมอันนี้เป็นการดึงโน้มต่ำนะครับดึงเข้าหาขอบผมที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ไม่ได้ดึงยกมาทำไมหลอกกว่าเพื่อนรู้เลยว่าเขาคือใครพูดยากนะครับวันนี้กองเชียร์มีอะไรอยากพูดไหมครับหิวข้าวหิวข้าวโอเคทีนี้เมื่อกี้เราเปิดฟองไว้ทีนี้ผมก็จะมาเป่าให้แห้งก่อนเป่าผมเป่าฐานให้แห้งเป่าฐานให้แห้งไปเลยนะครับชัดขึ้นว่ามันจะยังเป็นตะปุ่มตะป่ำไหมตรงไหมเราค่อยมาเก็บงานอีกทีนึงเพราะตอนแห้งผมมันจะแฟบลงนะแต่พอเราได้เป่าเนี่ยผมก็จะฟูขึ้นก็จะเห็นธรรมชาติของผิวผมชัดขึ้นทีนี้ก็จะใช้กรรไกรฟันปลาของแล้วก็เป็นเป็นตัวแบ็คบีสีดำแต่ส่วนตัวผมเป็นคนชอบที่จะค่อนข้างใช้อันนี้เวลาจับเปิดทรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตัดอย่างนี้ถูกไหมครับแต่โดยส่วนตัวผมก็จะค่อนข้างที่จะชอบคว่ำเอาฟันปลาอยู่บนเหมือนเป็นลักษณะของกรรไกรเหมือนรีเวิร์สนะครับอาจจะต้องมีตัดเหมือนฝืนธรรมชาตินิดนึงแต่ว่ามันก็จะเป็นความถนัดส่วนตัวผมแต่ถ้าพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆที่ดูกันในนี้แล้วอยากจะลองไปใช้ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดทรงเราก็จะเปิดลักษณะเราก็จะเอาฟันนี้อยู่ล่างใช่ไหมแล้วเราสับปุ๊บมันก็จะเป็นปุ๊บ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 เราจะใช้ใบบนเนี่ยสับลงมาแต่เกิดถ้าเป็นฟันปลาทั่วไปที่เราทำกันอยู่เนี่ยที่เราตัดกันอยู่เหมือนที่เราจับกันแบบปกติปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนปุ๊บในกระทะแล้วก็ใช้ใบบนโดยส่วนตัวผมชอบใช้ซี่ฟันสับลงมามากกว่าฮะเป็นลักษณะเหมือนรีเวิร์สฮะทีนี้มาดูกันนะโอเคความรู้ดีมากครับพี่บาร์เบอร์ยีครับทีนี้เวลาเราตัดเกลี่ยผิวผมเนี่ยมันจะทำให้ผมตรงนี้มันแบบว่ามันก็จะแตกต่างจากตอนที่เราเปิดทรงด้วยแบตเตอเลียนหรือว่าทำคือผิวผมมันจะดูแบบว่ามันจะมีแบบว่าซับซ้อนสมูทขึ้นใช่ครับมันไม่ได้เรียบเป็นแผ่นปกติบางครั้งเนี่ยโอเคฟันปลาที่เราจะใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้ช่วงเชื่อมนี้ไปหาขอบผมใช่ป่ะแต่นี้เราก็จะใช้ตั้งแต่แบบตีผมไปเลยไอ้ท่าจับเนี่ยครับแรกๆเวลาปรับใช้เนี่ยอาจจะยังไม่ชินหน่อยแต่พอเราทำไปบ่อยๆฮะมันก็จะเกิดความเคยชินไปเองเป็นความชอบส่วนตัวใช่ครับเป็นความชอบส่วนตัวนะมันวันนี้ที่เราพูดนี่เรื่องเทคนิคมันก็ไม่ได้มีผิดหรือมีถูกนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแชร์ในสิ่งที่ผมแบบว่าทดลองหน้าทำหน้างานมาด้วยประสบการณ์ครับแล้วก็เอามาแบ่งปันกันมาในวันนี้เดี๋ยวถ้าใครในนี้มีอะไรขึ้นมาอยากจะแชร์หรืออยากจะสอบถามก็ถามได้เลยครับเข้ามาได้นะครับยืมตังค์เชิญหน้าร้านเลยครับขอตังค์อีกนะครับขอตังค์อีกนะครับว้าวยืมได้
นี่กรรไกรตัวนี้มันมาเป็นคู่ไหมครับมาเป็นคู่นะครับหรือว่าจะซื้อแบ่งก็ได้ก็ถ้าจะเป็นคู่ขอเนี่ยขายเกงจะมาเป็นคู่ตัวนี้จะเป็นกับตัวนี้นี่มาเป็นคู่ตัวนี้ก็ความยาวก็จะ 6.5 6.5 นิ้วครับใช่ครับ 6.5 เดี๋ยวมีใครอยากจะเห็นการทำงานเดี๋ยวผมตัดให้ดูได้นะเดี๋ยวถ้าสนใจเดี๋ยวเอามาใช้ให้ดูได้พี่ตั้มครับอยากได้เทคนิคการแบ่งแสก70-30ครับผมได้เดี๋ยวต่อถึงข้างบนก่อนข้างบนนะจริงๆแบ่งแสก70-30เนี่ยขอเกินก่อนคร่าวๆนะคือเราจะแบ่ง50-50ก็ได้ทีนี้พอแบ่งซ้ายแบ่งขวาเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะชอบใช้กันยังไงแต่เป็น70-30ถ้าผมของคนที่แบบไม่มีเค้าเรียกว่าถ้าบางคนแบ่งตัด70-30ก็จะเหมาะคนที่แบบว่าใช้ทางใดทางหนึ่งไม่ข้ามไม่ข้ามทางไหนแล้วสมมติจะเน้นไปทางซ้ายก็จะเน้นไปทางซ้ายได้ตลอดใช่ครับใช่ครับคือต้องดูวัตถุประสงค์ของคนนั้นด้วยคนนั้นด้วยคนที่มาตัดผมแต่ถ้าเขาแบบว่าชอบที่จะตัดแบบแบ่งปาดซ้ายทีขวาทีก็ทำให้มันบาลานซ์กันเหมือนกับเป็นมันจะได้ยืดหยุ่นสูงหน่อยยืดหยุ่นได้สูงกว่ากรรไกรซอยรุ่นนี้ซอยดีมากครับตั้งผมมี30ด้วยทำไมอ่ะ30 30นี่คือตลกนะครับผมเดี๋ยวก่อนมันนี้ก่อนต้องมาคุยอ่ะอันนี้เรื่องนี้ต้องมาคุยอ่ะพี่ฟุ๊กฟุ๊กไหมครับเมื่อกี้บอก70-30ผมมี30เอาไปทำอะไรกับแบ่งกันไงแบ่งกันพี่มี70ป่ะล่ะนี่ไม่ใช่แบ่งไม่ใช่การแบ่งผมแต่นี่คือวิธีการแบ่งเงินนะครับแล้วขนาดผลประโยชน์จะไม่ลงตัวกันนะมุกลงทุนในมุกแบบว่าต้องใช้เงินนะคุณประภาวันบอกว่าฮัลโหลประภาวันคุณแหม่มปะโอเคทีนี้จบแล้วทีนี้ก็ไม่ได้จบทรงนะอันนี้ก็จะเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ก็จะมาแบ่งเป็นฐานโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือจะมาตัดเดี๋ยวจะปล่อยผมเพื่อมาเชื่อมกับไอ้ตรงด้านล่างนี้ใช่ทีนี้อยากจะให้พี่ๆน้องๆได้ดูครับทำไมสังเกตไหมครับทำไมผมต้องแบ่งอย่างนี้เพราะว่ามันจะเป็นเส้นอีกนึงเรียกว่าเส้นของครึ่งกะโหลกเนี่ยพอเราตัดปุ๊บจากลักษณะหลังใบหูมันจะเป็นมันจะข้ามมาอย่างนี้แต่ว่าเราก็ใช้เฉพาะข้างบนในส่วนของข้างบนเนี่ยก็ถ้ากระหม่อมหรือว่าบนหัวอันนี้ก็เราก็เรียกว่า on top หรือว่าไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นมงกุฎก็เรียกว่า crown crown ครับ crown ก็ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาจัดการเรื่อง crown เพื่อที่จะมาเชื่อมไอ้ตรงส่วนของข้างหลังก็คือว่าครึ่งข้างหลังครึ่งข้างหลังมาเชื่อมกับด้านฐานด้านในนะครับใช่ใช่ใช่ก็จะหวีลงมามีอะไรครับพ่อคิวสามกิฟต์ของอะไรครับฮะกิฟต์ของอะไรครับกิฟต์ของอะไรใช่ไหมครับของแพงครับผมของแพงครับเพื่องานที่โดยเฉพาะเลยของมีคนบอกว่าของผมเองถูกเขาไปพี่ฮอนบอกกองเชียร์กินเบียร์ไปพังๆวันนี้เดี๋ยวสักครู่ครับใกล้นะใกล้โอเคเมื่อกี้เพื่อนๆอยากจะดูไหมการทำงานของแบ็กบีใช่ไหมแบ็กบีโอเคขอบคุณสำหรับแชร์นะครับทีนี้ก็จะตรงไหนมาที่นี่ผมก็จะแบ่งก็จะดึงโน้มต่ำมาเข้าหาขอบผมที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ฐานผมด้านในฐานผมด้านในเมื่อกี้หรือว่าเราเรียกอย่างว่าแฮร์ไลน์โอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงมาจะดึงเนี่ยเห็นไหมอันนี้เราตัดไปหาแฮร์ไลน์ใช่ดึงแบบว่าดึงเขาเรียกว่าดึงโน้มต่ำโน้มต่ำลงมาเลยดึงลงพื้นเนี่ยครับหรือว่าถ้าตามหลักทฤษฎีก็คือดึงลงมา0องศาดึงแบบว่าเข้าหาพื้น
ดยส่วนตัวผมจะชอบตัดทีละ2ข้อนิ้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตัดเกินเดี๋ยวจะเจ็บโดนเนื้อด้านในจะเจ็บกว่าเนื้อด้านนอกถ้าปล่อยกิ๊บผมแล้วมันกระจังหรือเด้งเป็นกันสาดวิธีแก้ไขต้องขยับกิ๊บขึ้นไปอีกใช่ไหมครับถ้าใช้เวลาติดกิ๊บแบบปกติติดกิ๊บแบบปกติอะครับมันถ้าเราไม่ได้สระผมการสระผมก็จะเป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันอย่างเช่นเราลูกค้ามาเราฉีดแล้วเราก็ติดกิ๊บใช่ไหมครับแล้วผมมันมีน้ำมันพอเส้นผมมันมีน้ำมันเวลาเราติดกิ๊บโอกาสที่ปล่อยผมแล้วผมมันจะหักอะสูงมันก็เลยเกิดอาการเหมือนเด้งเหมือนคล้ายๆกับเวลาลูกค้านอนทับผมมาแล้วมันเด้งไปแล้วอะมันก็ฉีดน้ำยังไงมันก็ไม่เหมือนการไปสระผมล้างใหม่มันก็จะเป็นเรื่องใกล้ๆกันนะขอบคุณครับโอเคนี่เราเป็นขั้นตอนไหนต่อครับตอนนี้ก็คือค่อยๆเก็บมาเรื่อยทีนี้ก็โอเคตัวที่ผมถนัดต่อทีนี้ก็จะเมื่อกี้เราตัดแบบนี้มาใช่ไหมทีนี้ก็จะดึงมาตรงกลางดึงมาตรงกลางปุ๊บสวัสดีครับพี่ตั้มช่างเฟิร์นครับน้องเฟิร์นสวัสดีครับทีนี้บางไลน์มาดิเลยเราจะดึงมาไปปุ๊บดึงเพื่อที่จะสร้างจุดถุยฮะรับต่อในแผ่นนู้นก็ได้ปุ๊บวิธีเวลาหนีบผมก็คือจับผมให้มันถลายกว่านั้นดึงมาไปปุ๊บแล้วก็ตัดกันหนึ่งครับลืมตั้งฟันกันไกลตัวนี้ตั้งได้ตั้งได้ครับตั้งได้ลืมตั้งฟันกันไกลมันก็จะเป็นการสร้างทุยนะครับก็เมื่อกี้เราทำที่เสร็จปุ๊บมาแล้วก็มาเชื่อมคือปุ๊บดึงมาปุ๊บสร้างจุดถุยเราก็จะแบ่งแบบนี้ไปรอบๆใช่ไหมครับใช่ครับจนแบบเริ่มจากกลางไปหาข้างแล้วก็ปุ๊บไล่ไปทีนึงคือหมายว่าเก็บผมที่มันเหลือที่มันเป็นส่วนเกินออกมาใช่ส่วนเกินออกมาข้างขวาเสร็จนะครับทีนี้ก็มาอีกฝั่งนึงเห็นไหมครับปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเก็บเดี๋ยวส่วนตัวจะเป็นคนชอบความเป็นไกลตัดนะครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบยกไหล่ข้างเท่าไหร่พอยกไหล่ส่วนตัวชอบมีปัญหาเรื่องที่คอช่วงกล้ามเนื้อช่วงกล้ามเนื้อถึงจะดึงมาน้มแต่ทีไม่ได้ปุ๊บเขาเรียกว่า cross check เป็นการเช็คผมที่เหลือครับเมื่อกี้เราจะเห็นนะแนวตั้งฉากแนวตั้งฉากทีนี้ก็จะเป็นลักษณะแนวนอนแล้วก็ดึงมาปุ๊บตรงไหนที่แบบมันยังเหลือนิดหน่อยก็เก็บไปทีนี้เวลาจะเป่าเนี่ยตัวที่จะป้องกันความร้อนส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นตัวของ L Angel Luxury Perfect Keratin นะฮะไอตัวนี้จะเป็นตัวลักษณะเหมือนกับว่าปกป้องเส้นผมจากความร้อนก็จะทำให้ผมของลูกค้าที่ตัดเนี่ยมีไม่แห้งกรอบจนเกินไปแล้วก็เวลาเอาเป่าให้แห้งเสร็จแล้วเราจะไปลงกรรไกรฟันปลายรอบได้ทำให้แบบกรรไกรแบบสมูทขึ้นแต่ว่าไม่ต้องใช้เยอะนะครับถ้าใช้เยอะมันจะค่อนข้างเหนื่อยเราแบบปุ๊บใส่ปุ๊บแล้วก็ปัดสักครั้งสองครั้งก็พอใช่ไหมก็อย่างนึงพอเราได้พอผมมันแห้งเราจะได้เกณฑ์ผมด้วยว่าเพราะว่าเวลาผมเปียกมันก็จะยืดแล้วเวลาผมแห้งมันก็จะหดตัวลงแล้วเวลาเดี๋ยวผมจะตัดเชื่อมไป
บริเวณหน้ามาเชื่อมข้างหลังจะได้รู้ว่าไกด์ไลน์ที่มันชัดเจนจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องของความยาวมันอาจจะเป็นเรื่องของความต้องการของลูกค้าด้วยเพราะว่าผมแห้งเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะได้ระยะที่เขาต้องการได้ชัดกว่าเพราะว่าตอนเปียกสมมุติถ้าผมลูกค้าต้องการหางตาใช่ไหมพอตัดตอนเปียกพอมันแห้งเสร็จปุ๊บมันอาจจะหดขึ้นไปหดขึ้นไปได้เรื่องมันเป็นอาจจะเป็นแบบว่าทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันดูสั้นเกินไปอย่างเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเรื่องนี้นอกจากทรงแล้วเรื่องความยาวก็เป็นเรื่องที่ลูกค้าเขาสำคัญแล้วก็ซีเรียสมากเช่นกันเข้ามาเรียนเลยครับวันนี้เหมือนได้ความรู้ขอบคุณมากครับผมทีนี้ก็ข้างบนแล้วเป็นออนท็อปด้านบนนะครับด้านบนอันนี้ก็จะเป็นตัดแบบที่ผมตัดไปหน้างานเนาะคุณแม่พี่วัดฮะไมโครน้องไมโครสวัสดีครับลูกเวลาใครแซวเราเราก็ต้องแบบเล่นตามน้ำนะครับอย่าไปแสดงการต่อต้านแสดงการสอสร้างแสดงว่ากำลังปกปิดอะไรอยู่ช่างพีบอกกีดกีดกีดครับน้องพีจัดโคราชป่ะใช่ครับโอเคทีนี้โดยส่วนตัวเนี่ยแต่ละครั้งที่ผมตัดผมก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นเพราะว่าจำไม่ได้ไม่ใช่ ไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวผมจะเป่าให้แห้งแล้วก็ตัดเลยตัดเป็นลักษณะเหมือน dry แห้งครับเมื่อกี้เราตัดเปียกก็ได้ทุกคนน่าจะได้เห็นวิธีการตัดเปียกกันมาพอสมควรแล้วทีนี้เราจะมาตัดแห้งกันดูก็ไม่มีอะไรมากก็คือเป่าให้มันแห้งตามปกติไม่ได้ใช้หวีใดอะไรให้ผมมันแห้งตามธรรมชาตินะครับพี่ตือบอกว่านายแบบหลอกกว่าซันนี่อีกนี่สไลด์ก็ไม่เจอ KFC พี่ชายผมจังสันติภาพครับบางทีเราจะเห็นหน้าเฟซเนี่ยถ้าเห็นชื่อบางทีจำไม่ได้ต้องเห็นพอเห็นหน้ามันก็จะเก็ตกันแต่จริงๆแล้วแบบว่าเวลาแบบเพื่อนๆในเฟซที่เราไปเจอทางงานบางทีผมจำไม่ได้จริงๆนะต้องแบบว่าขออภัยด้วยเหมือนมีงานล่าสุดในสัปดาห์ก่อนในงานพาร์โบพอกลับมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราได้เจอคนได้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องในเฟซเราแต่เราจำไม่ได้บางครั้งก็รู้สึกว่าอยากทักทายทุกคนก่อนหน้านี้แล้วถ้าใครได้ดูอยู่ในวันนั้นแล้วผมไม่เจอในวันนี้ก็ต้องขออภัยผ่านสื่อวันนี้เลยกันนะครับผมน้องยศครับพี่คุณน้องยศครับน้องยศเหรอใช่ตรงที่เป่าเนี่ยพยายามจะให้ส่วนตัวก็จะให้เป่าให้คนผมมันแห้งก่อนแล้วที่เหลือก็จะมาเป่าตรงปลายอ
มีโอกาสจะไปเยือนที่ร้านคาปิตัมเจมบาร์เบอร์ครับมาเลยครับน้องเจมกลับมาแล้วพี่ตั้มยินดีต้อนรับครับตื่นเต้นหน้าก้องเราก็จะมาฉีดนิโคตินกันไม่ใช่ไม่ใช่เคลาตินเคลาตินเยลเลไลท์อะไรวะพี่ฮอนบอกว่าไดสันต้องเข้านะครับไดสันนะอยากได้วาเลนเต้มากกว่าขายเก่งขอเอาหนวดนายแบบออกด้วยได้ไหมคะใช่ครับรู้เลยนะครับว่าจากทั้งบ้านนี่นะครับจากทั้งบ้านครับแรงสีสวยขอบคุณมากครับผมไม่ได้เล่นอะไรอยู่ในใจเลยตอนใดก็จะใช้เวลาหน่อยนะน้องไนท์มีอะไรคุยได้นะตอบคำถามที่ผมได้ใครมีคำถามอะไรถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้พี่ตั้มกำลังไปอยู่มาแล้วครับขออภัยด้วยนะครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นการตัดทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้คาเลนเต้ครับตัวนี้จะเป็นตัวโฟมต่างจากตัวแรกไหมครับต่างครับตัวนี้จะเป็นลักษณะว่าเวลาถ้าเราจะใช้สไลด์ก็สามารถใช้รูดผมได้ค่อนข้างดีอันนี้โอเคโดยส่วนตัวผมก็จะเป็นแบบทรงนี้ก็ไม่มีเลยซับซ้อนมากก็จะมีการแบ่งก็คือว่าจะแบ่งกลางเลยแบ่งใส่กลางลงมาจากตรงกลางเลยนะครับใช่สั่งการมันก็จะหวีผมก่อนให้ผมมันคลายจากที่เราแบบเมื่อกี้ทีนี้เรื่องความยาวเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของวิจารณญาณของเราแล้วว่าจะแบ่งยังไงบ้างให้ความยาวขนาดไหนส่วนตัวผมก็วันนี้ก็อยากจะให้ความยาวอยู่ที่ลักษณะน่าจะเป็นหางตาเป็นหางตาครับก็เลยเป็นหางตาก็ถ้าเรารู้สึกว่าดึงผมมันเป็นก้อนแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นแบบว่าเสียวแบบตัดแล้วแบบระยะมันไม่ได้เนี่ยก็ปึ๊บคือตัดฐานผมทีละน้อยๆก่อนได้เราก็จะแบ่งลงมาใช่วิธีการตัดเนี่ยบางครั้งก็แต่คนถนัดนะบางคนก็จะปุ๊บจับลงมาแล้วก็ตัดอย่างนี้ใช่มั้ยหรือเอากรรไกรสอบแล้วก็ใช้หวีใช่นี่เป็นเกณฑ์แล้วก็ตัดใต้หวีเลยก็ได้โอเคผมไม่ตัดเป็นไปก็ได้ตัดใต้หวีโดยใช้ลักษณะเป็นการพอยต์เหมือนผมสังเกตดูผมในแบบคนนี้จะค่อนข้างงอมาใช่ไหมแต่พอเจอกับกรรไกรที่มันเป็นปลายโค้งมันก็จะวิ่งสวนได้พอดีเลยมันก็ทำให้ผมมันไม่ต้องหนีใช่ครับเราก็จะตัดไปเชื่อมกับที่เรามีข้างหลังเมื่อกี้เห็นไหมปุ๊บแล้วก็ด้ากันมาลงมาครับแล้วก็ทีนี้แล้วก็เอาอีกฐานหนึ่งเกี่ยวลงมาปุ๊บแล้วก็ตัดให้เสมอกับลายใช่ทีนี้ก็อ่ะโอเคเราก็ดึงใหม่รอยเดิมเราก็จะเห็นรอยเดิมเห็นกันป่ะเอ่ยเนาะรอยเดิมนะมีรอยเดิมนะครับจริงๆแล้วแต่ถ้าใครถนัดเนี่ยสามารถตัดข้ามขั้น
ตอนเลยก็ได้นะจะแบบว่าเรียกว่านะดึงมาแล้วก็ตัดทีเดียวถ้ารู้สึกว่าแบบมันเราแม่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้พอเราตัดในลักษณะเชิงแบ่งปันความรู้เนี่ยก็จะมีขั้นตอนละเอียดนิดนึงมันก็จะมีเรื่องไอ้นะเชิงข้อมูลกับเชิงตัดหน้างานจริงบางครั้งตัดหน้างานจริงผมก็ต้องรวบเพราะว่าให้มันทันแต่เกิดถ้ารวบวันนี้อาจจะทำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดูกันอยู่วันนี้อาจจะพอมันเป็นการข้ามขั้นตอนเนี่ยซึ่งผมเข้าใจถึงแต่บางคนอาจจะรู้ว่าเฮ้ยสเต็ปมันมายังไงเนี่ยอยากได้เห็นสเต็ปมันก่อนทีนี้จะไปทันจะไปรวบจะตัดยังไงก็ลองไปทำตามหน้างานของแต่ละคนดูเนาะทีนี้ก็อีกท่านี้ก็เหมือนเดิมก็ใช้เกณฑ์ห่างตาเหมือนเดิมครับใช้เกณฑ์เหมือนเดิมเราเห็นเกณฑ์ตรงนี้ร้อยแล้วเห็นไหมทำไมต้องตัดข้างหน้าครับตัดข้างหน้าเพื่อจะให้รู้เกณฑ์ผมก่อนส่วนใหญ่เนี่ยผมจะตัดให้มันโค้งเป็นตัว U ก่อนพอมันโค้งเป็นตัว U เนี่ยพอตรงนี้มันโค้งแล้วมันยาวกว่าเซนเตอร์ตรงนี้มันยาวเวลาจะโน้มซ้ายมันก็จะไม่เติบโน้มขวามันก็จะไม่เติบแต่เกิดถ้ามันสั้นจนเกินไปเวลาเหวี่ยงปุ๊บตรงนี้มันจะหดตรงนี้มันจะยาววิธีการตัดก็คือปุ๊บก็จะดึงลงมาปุ๊บก็ใช้การใช่ครับโค้งลงมาให้อาจจะคือตัดเผื่อไม่เป็นไรครับพอตัดเผื่อเนี่ยมันจะเวลามันยังตัดเราสามารถเก็บเพิ่มได้เก็บเพิ่มได้ครับบางทีแบบเอ้ยดูทำไมข้างหน้ามันดูยาวจังอะมาเนี่ยแต่พอมันเหวี่ยงไปมันเหวี่ยงไปสมมติจินตนาการพอมันเหวี่ยงปุ๊บมันก็จะได้ระยะเห็นไหมเป็นปลายตาพอดีปลายตาพอดีเขาว่าปลายตาพอดีไม่ใช่มันจบสุดแต่ว่ามันคือมันต้องเผื่อระยะของโค้งของผมด้วยฮะแล้วก็ต้องดูอีกทีนึงโอเคพอเมื่อกี้พอเราได้เกณฑ์เซ็นเซอร์นี้ใช่ไหมเราก็จะเริ่มรู้ชอบผมนี่แล้วทีนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับโอเคแล้วค่อยตัดทีละฐานปุ๊บเราเจอช่องนี้นะใครมีคำถามสงสัยพิมพ์เข้ามาถามได้นะครับอันนี้คนดูเป็นยังไงนะ91คนครับใครสนใจกันไกลสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยนะครับในเพจ Bubble Brain นะครับเราก็โน้มผมลงมาใช่เหมือนเดิมนะครับเกิดเชื่อมตามเกณฑ์เดิมต้องดูผมหนาแบบไหนผมชี้ผมตรงหรือว่าผมแบบไหนทีนี้โอเคพอได้ผมได สเปรย์หัวน้ำเปล่าฉีดไม่ค่อยออกทำไงดีครับตัวไหนเอ่ยหัวน้ำเปล่าตัวไหนเอ่ยโอเคทีนี้ก็คือตอนนี้ผมมันอ่ะจากการแกนบนจนถึงข้างล่างเนี่ยมันลักษณะเนี่ยเขาเรียกมันจะเป็นบ๊อบมันจะเป็นใช่มันไม่มีซอสเป็นเลเยอร์แต่ว่าทรงผมของซันนี่เวลาคือผมมันจะมีการซ้อนอย่างเช่นซ้อนในลักษณะเหมือนจินตนาการว่ามีที่เส้นผมก็จะมีลักษณะซ้อนเป็นชั้นๆนะฟุ๊บแล้วก็จะมีผมซ้อนออกมาเป็นชั้นๆอย่างนี้อารมณ์เหมือนหลังคามุงจากลองนึกหลังคามุงจากดูเจมบอกว่าผมตรงครับพี่ตั้มที่เป็นเส้นใหญ่ผมตรงเส้นใหญ่ครับถ้าตรงมากเนี่ยมันจะงุ้มลงแต่ถ้าตรงแล้วหนาแล้วมันไม่ยาวมากมันก็จะเด้งเป็นบานดามเป็นบานเป็นหลังคาทีนี้การก็ต้องดูวิธีการเปิดทรงนั่นเป็นหลักว่าต้องใช้วิจัยญาณอย่างเช่นบางคนอาจจะเปิดได้สุดไม่สุดเนี่ยก็ต้องดูเพราะว่าเกิดถ้าบางคนเปิดแล้วตรงนี้มันอันตรายตรงที่ว่าฐานผมเนี่ยมันจะอาจจะแทงออกมาข้างนอกก็ต้องยังไงวิเคราะห์ถ้าไงสงสัยแล้วก็อินบ็อกซ์ลงมาสอบถามแล้วถ่ายรูปแบบก็ได้เผื่อจะได้อธิบายให้เข้าใจกันนะครับ FC ครับพี่ตั้มจากคุณป้อมครับขอบคุณมากครับคุณป้อม
โอเคน้องไนท์ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันจากด้านหน้าจากด้านหน้าครับโอเคเมื่อกี้เราตอนนี้ผมมันดูลักษณะเป็นบล็อกใช่ไหมทีนี้เราจะมาเรียกว่าสร้างเลเยอร์การสร้างเลเยอร์เนี่ยเมื่อกี้ด้านหลังเราตัดแล้วทีนี้เราตัดยกเชื่อมเราจะมองตรงไหนให้มันเป็นเกณฑ์ครับก็คือฐานผมนี่ใช่ไหมฐานจากด้านล่างนะครับด้านล่างเราดึงจากด้านล่างหรือว่าจะดึงจากด้านบนก่อนก็ได้ปุ๊บเราดึงจากด้านล่างปุ๊บด้านล่างนี่คือเกณฑ์เราเห็นเกณฑ์นี้ใช่ไหมครับครับแล้วก็ทีนี้เราก็เนี่ยเส้นนี้เราก็ไล่ออกไปเรื่อยแล้วมันก็จะเชื่อมไปเรื่อยๆเวลาเรายกถ้ารู้สึกว่ามันสูงเกินไปเนี่ยดึงนิ้วโน้มมาแล้วก็ต่างก็ได้แล้วเหมือนเป็นแบบนี้เลยเหมือนเดิมครับไล่ที่เกณฑ์ที่เกินออกมาใช่จะเป็นการยกทะแยงขึ้นบนนะไม่ได้ยกขึ้นขึ้นเพดานตรงๆเป็นการยกทะแยงหรือตามหลักเขาเรียกว่าทะแยงของด้านข้างร้อยสามห้าแต่บางหลักการเขาก็เรียกว่าสี่ห้าซึ่งตัวเลขเนี่ยมันก็ถูกกันหมดนะครับเพียงแต่ว่า เราก็จะรู้อยู่แล้วว่าการยกทะแยงขึ้นบนการยกทะแยงลงล่างยังไงผลลัพธ์ก็ต่างให้จำการแบบว่าอิทธิพลของมันว่ายกไปทางไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงดีกว่าเพราะยังไงยกขึ้นบนกับทะแยงลงล่างเนี่ยผลลัพธ์มันต่างกันแน่นอนก็เห็นไหมก็จะดูเห็นปุ๊บเป็นเกณฑ์ของนี้ก็ปุ๊บเหมือนเดิมเนาะเราก็จับไปเรื่อยๆนะครับจับชอบไปเรื่อยๆจุดสำคัญก็คือต้องมองจุดเชื่อมให้ดีใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับดูจุดเชื่อมให้ดีซึ่งช่างตัดผมจะรู้ว่าโอเคเขาจะรู้ว่าเกณฑ์ผมข้างล่างอยู่ตรงไหนทีนี้เราก็ตัดไล่ขึ้นบนไปเรื่อยๆทรงนี้เรียกว่าทรงอะไรครับทรงแสกข้างครับแต่พอแสกข้างแล้วสร้างเป็นเลเยอร์มันทำให้แสกข้างมันดูมีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นปุ๊บนี้ก็ยกขึ้นบนยกขึ้นบนเลยนะครับโอเคเมื่อกี้ทุกคนก็จะเห็นผมเชื่อมจากข้างล่างเป็นเกณฑ์ใช่ไหมทีนี้เราก็มาจับข้างบนแล้วพอจับไปปุ๊บเห็นไหมจะมีเส้นผมให้เราเห็นแล้วจะมีส่วนเกินขึ้นมาส่วนเกินขึ้นมาแล้วก็ตัดส่วนเกินเนี่ยยกขึ้นมาทีละช่อก็ได้ยังไงก็เจอครับเห็นปะทีนี้เราก็เอาจุดเนี่ยจุดด้านข้างจุดนี้มาเชิญกันแล้วก็ตัดเมื่อกี้ทีนี้ตรงไหนไปฝั่งนู้นนะครับเมื่อกี้เราเริ่มจากฝั่งนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็เช็คว่ามีเส้นผมตรงไหนหลุดบ้างก็เรียกว่าฝั่งตัดฝั่งตรงข้ามก็คือ cross check นะทีนี้เราก็มาตัดแนวนอนเริ่มแตกต่างนะครับจากตอนแรกเมื่อกี้ที่เป็นบ๊อบเริ่มที่นี่เริ่มเห็นแล้วเนี่ยน้องไนท์มันฝังดูผมที่มันซ้อนมาเริ่มซ้อนเป็นเลเยอร์จากเมื่อกี้จุดเดิมที่มันตรงนี้มาถึงตรงนี้มันจะมาเป็นโครงสร้างเส้นเดียวกันทีนี้พอปุ๊บมันจะซ้อนเป็นชั้นเขาเรียกว่าที่เราคุยเมื่อกี้ปุ๊บมาปุ๊บแล้วก็ซ้อนเป็นชั้นมันก็ทำให้ทรงแสกข้างดูเป็นดีมีความพิเศษเพิ่มขึ้นทีนี้ในแบบคนนี้มันไม่คำถามที่บอกว่า70 30ทีนี้เราก็อยากจะแสกข้างไหนก็ดูทีนี้ก็อยู่ที่ว่า1เราจะส่วนใหญ่ก็ผลถ้าเกิดคือจะดูหางคิ้วตรงนี้ลูกตาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เอาเกณฑ์กลางตาเป็นหลักนะครับใช่กลางตาเป็นหลักเมื่อกี้เราได้ลักษณะโครงสร้างเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็จะมาเป็นลักษณะ deep point คือตัดนึกปัจจุบันเนี่ย deep point กับpoint cutting ก็จะแตกต่างกันคือบาง
การที่เราสับตรงนี้สับลึกลีภาษาอังกฤษมันคือคำว่าลึกลึกอยู่แล้วครับแต่ว่า point cutting เนี่ยเราก็จะตัดผมปุ๊บลักษณะเหมือนกับว่าเรายกขึ้นมาปุ๊บสมมติเรายกช่อนี้ขึ้นมาแล้วเราสับเป็นลักษณะเป็นฟันฉลามปุ๊บเนี่ยก็เป็น point cutting แต่ point cutting เนี่ยก็จะเป็นความหนาบางเนี่ยก็แล้วแต่ทรงผมที่เราจะตัดอีกอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะมาเป็นลักษณะเป็น deep point นะหรือว่าตัดภาษาบ้านๆคือตัดแทงลึกตัดแทงลึกขอบคุณพี่ตือครับหากขวดน้ำหรือกระบอกอุดตันให้เอาน้ำส้มผสมสายชูใส่ขวดแล้วฉีดทิ้งจะลดอาการอุดตันของกระบอกฉีดน้ำได้ครับโอเคทีนี้ตรงไหนด้วยความที่แบบเมื่อกี้ผมมันเป็นชั้นถ้าเราแทงหน้ามันจะเป็นก้อนใช่ไหมส่วนใหญ่พี่ก็จะเราก็จะมาแบ่งใช่บางครั้งเนี่ยข้างในพี่อาจจะสับเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้ข้างในมันแฟบเพื่อที่จะให้ไม่ฐานผมข้างในมันไปดันข้างบนครับจนมันฟูจนเกินไปมีคำถามอะไรข้างๆเจมขำคำว่าแทงลึกแล้วก็มีศัพท์แบบว่าเข้าใจง่ายๆกันบ้างนะเพื่อสร้างความบันเทิงนะแต่นี่การตีความมันแล้วแต่ละคนแล้วก็แบ่งลงมาทุกค่อยๆสับไปเรื่อยเมื่อกี้เราใช้เราห้ามตัดช่อซ้ำด้วยใช่ไหมครับอันนี้ถ้าสมมติลงมาก็ได้นะแต่ว่าเราก็ต้องดูบอกว่าสังเกตนะใช้สายตาดูก็ได้ว่าตรงนี้มันบางไปไหมถ้าบางไปเราก็แบบไม่ต้องไปสับมันมากก็ได้สับมันมากเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่ตั้มฟิตมิดดามพี่ตื่นบอกมิดดามเลยพี่เดี๋ยวนี้โอเคลองดูด้านหน้าดูว่าโค้ดเริ่มเห็นไหมครับเห็นอะไรกันบ้างปุ๊บเมื่อกี้จากทรงโจรนะครับตอนนี้เริ่มจะมาแล้วนะครับจริงๆแล้วผมของฟันนี่อ่ะเขาจะมีลักษณะข้างหนึ่งย้อยอีกข้างหนึ่งเก็บใช่ครับก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องของสไตลิ่งนะทีนี้เดี๋ยวเรื่องสไตลิ่งเราจะมาดูช่วงท้ายแล้วกันเนาะโอเคทีนี้โดยส่วนตัวพี่ว่าเนี่ยเลือกได้แล้วแหละพอได้แล้วทีนี้ก็จะใช้กรรไกรฟันปลากรรไกรฟันปลาเนี่ยทีนี้มาดูด้านหลังครับน้องไนโดยส่วนตัวถ้าเป็นเทคนิคส่วนตัวที่พี่ตัดเนี่ยพี่ต้องการที่จะให้เนี่ยมันจะสโลปสวยๆใช่ไหมโดยส่วนตัวก็จะใช้ปุ๊บกรรไกรสอดปุ๊บยกแล้วเอายิบไปเก็บด้านบนไว้ก่อนแล้วก็สับข้างในแทนสับใช่สับแล้วก็ลากลงมาเลยใช่ไหมครับลากลงมาเลยแล้วก็ใช้วิธีขยับผมแล้วก็ใช้วิธีการแบบใช้มือเช็คว่าเป็นยังไงบ้างมันแน่นไหมใช่แน่นไหมแล้วก็เอามือเราไปตรวจสอบทีนี้เหมือนพี่จับตรงนี้รู้สึกว่ามันยังเป็นก้อนความรู้สึกส่วนตัวคนเราจับเป็นก้อนเราก็จะเป็นเน้นย้ำแค่เฉพาะโซนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นก้อนนะเราไม่ต้องแบบไปตุ๊บบางทีเราก็ต้องใช้ประสาทมือเช็คเส้นผมเหมือนกันเพราะเกิดถ้าเราไม่เอามือเช็คผมบางทีเราไปตัดเลยเนี่ยมันอาจจะออกมากจนเกินไปก็ต้องใช้แบบมือแบบลูกทีนี้ก็ปล่อยมันมาแล้วย้อยลงมามันก็จะไม่ทำให้ผมข้างบนเนี่ยมันแตกจนเกินไปเจมบอกชอบสับบ้านสับบ้าน FC ครับผมจากคุณวรพงศ์ครับขอบคุณครับมันก็จะลดความพองของด้านในได้ทีนี้มันจะเป็นโซนเนี้ยโซนที่แบบว่าผมพองของคนอ่ะพี่มองว่าเป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมเนี้ยบางครั้งเราอาจจะใช้วิธีแบบนี้ก็ได้แหวกเราก็จะแบ่งข้างหลังใช่ก็คือไอ้ก้อนเนี่ยเวลามองกระจกอะด้านข้างมันชอบป่องป่องถ้าเรารู้สึกมันป่องนะก็ตรงนี้อาจจะไม่ส่วนตัวบางทีก็อาจจะมีการสับพอสมควรเพื่อที่จะลดการลดใช่ครับแล้วให้ข้างบนมันลงมาทับแทนกรรไกรฟันยี่ห้ออะไรครับอันนี้ตอนนี้ก็จะเป็นบับเบิลเบนเป็นแบ็กบิดทูนะครับตรงนี้มีขายทั้งเป็นคู่แล้วก็เดี่ยวนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่สำหรับคนที่เข้าใหม่ไม่ได้เห็นตอนต้นก็จะมีมาเป็นคู่อย่างนี้ซื้อเป็นคู่ก็ถ้าไงก็อยากรู้ทราบราคาก็สอบถามทางแอดมินหรือว่าสอบถามทางเพจเลยนะครับผมโอเคทีนี้โดยส่วนตัวพวกเราการเอามือเสยเนี่ยเป็นการเช็คเส้นผมก็คือส่วนตัวเทคนิคส่วนตัวจะใช้มือขยับเส้นผมเพราะว่าเวลาคนเสยผมเนี่ยเขาก็จะต้องการแบ
ความหนาบางเนี่ยแตกต่างกันแต่ทรงนี้เราจะไม่สับให้มันบางจนเกินไปโอเคเมื่อกี้เราสับตรงนี้แล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคในทีนี้เราก็จะไม่สับแล้วเราก็จะใช้กรรไกรตัวโค้งก็ตัวโค้งถ้าฝั่งเป็นการสไลด์เส้นผมครับไม่ต้องกดลงไปหมดใช่ไหมครับไม่ต้องกดครับเพราะค่อนข้างคมถ้ากดหมดก็คือสั้นเลย ไม่สไลด์ จากสไลด์จะกลายเป็นสับแล้วก็สิ่งที่จะตกใจสุดคือหน้าของลูกค้า กันไกลมีเยอะจังพี่ตั้มขอยืม2วันนะครับพี่ฮอนครับให้3นะครับ การตัดแบบนี้เราก็อยู่ที่ดุลพินิจของตัวเราเองด้วยใช่ไหมครับใช่ดุลพินิจของตัวเราเองด้วยว่าเราจะทำอะไรกับเขาบ้างเช่นผมบ้างเหมือนถ้าเราดูว่าเฮ้ยมันยังหนาเกินไปบางทีมันก็เหมือนกับก็จะนั่นแหละมันจะเป็นเมื่อกี้เหมือนว่าคือถ้าเราตัดเป็นแบบเหตุผลมากเกินไปมันก็จะไม่สนุกบางทีเราก็ต้องใส่อารมณ์เข้าไปบ้างเฉพาะแล้วอารมณ์แต่ละคนมันก็มองผมไม่เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องความสนุกแล้วความสนุกของแต่ละคนพอด้วยความไม่เหมือนกันเนี่ยมันสร้างความเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละคนได้ก็อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ตัดผมไปหาผลลัพธ์เดียวกันนะก็เน้นผลลัพธ์มากกว่าซึ่งจริงๆแล้วเวลาไปดูช่างหลายๆคนเนี่ยทุกคนก็เก่งนะผมก็ดูไม่ว่าจะช่างประสบการณ์มากหรือช่างประสบการณ์น้อยเนี่ยทุกคนเขาก็จะมีเทคนิคของตัวเองเราก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้บางครั้งเราก็ได้เทคนิคจากช่างคนนั้นด้วยถ้าเรารู้สึกว่ามันดีแล้วก็เอามาปรับใช้ใช่สุดท้ายแล้วมันก็คือการแลกเปลี่ยนวันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนก็เป็นการให้รูปแบบนึงนะซึ่งก็เป็นแบบที่ผมถนัดโอเคนี่ก็จะเก็บขอบผมด้วยอะไรครับด้วยก็ตัวทิมเมอร์ทรีเบดตัวใหม่ล่าสุดของโรเบิร์ตเบนนะครับก็จะใช้หวีตัดตรงจอแล้วก็ตัดเพื่อไม่ให้มันดูแบบว่าตัดตรงจนเกินไปแล้วก็ตรงลายผมก็เรียบร้อยครับหนวดไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับเข่าไปแล้วแต่ว่าวันนี้คือจำผมจะไม่กวนเที่ยงนะก็จะแค่บอกว่าให้มันเหลือแบบเป็นลายๆให้แบบว่ามันมีลักษณะนี้มีความเซอร์สักหน่อยไม่ต้องให้แบบมันเงียบจนเกินไปแค่นี้นะแต่หน้าตาก็เปลี่ยนแล้วครับจากดีใจเป็นเสียใจนะเพราะเราไม่ได้ถามเขาเลยว่าเขาจะเอาไหมเราเล่นเลยครับผมเอาไว้เขาเอิญได้คำสั่งจากภรรยาก็มาครับจากแฟนเขาวันนี้ผมก็จะนอกจากตัดผมแล้วก็จะมีรายได้อีกทางนึงได้ความรู้เยอะเลยครับนอกจากได้ความรู้อันนึงได้รายได้นะได้ความรู้ไม่พอครับต้องได้ความรักด้วยนะนี่ก็สำหรับเจ้าตัวอะไรนะเชมเบอร์โอเคในส่วนของเราวันนี้เราไม่ลงใบมีดเราก็จะเปิดแล้วก็มาดูกันนะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเกี้ยงเลยครับเกี้ยงเลยครับเงินในกระเป๋าเกี้ยงเลยครับวันนี้แนะนำกี่ตัวต้องโอนเกี้ยงกันมาดูชื่อเดือนการเขาหน่อยครับไม่ทราบเป็นอะไรฮะเป็นอะไรครับช็อตมุ้งให้โอ้เกี้ยงกว่าหนวดก็เงินในกระเป๋าของท่านทุกคนที่ดูพี่ตือบอกว่าทำไม FC ของพี่ตั้มสาวๆสวยๆเยอะจังครับอีกแล้วอีกแล้วพี่ตือครับพี่เนี่ยแม่พี่ตือคิดเองพี่
โอเคโอเคนี่ตัวสตอก็ได้นะคือเป็นแบบว่าปุ๊บแสงข้าง70 30ที่เราตั้งเกมไว้ก็คือว่าจะจบที่ห่างตาพอดีใช่ครับปุ๊บมีแบ่งเสร็จทีนี้เดี๋ยวก็จะมาใช้เจ้าตัวซีซอลของรับเป็นตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของtexture and volume head spray ก็คือมันคือซีซอลก็เป็นสเปรย์เกลือคือเพื่อที่จะฉีดให้ผมมันดูจับ texture ได้ง่ายขึ้นโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็จะใช้อันนี้ไปที่เส้นผมก่อนแล้วก็ใช้ลมเย็นเป่าพอใช้ลมเย็นเป่าเสร็จแล้วทีนี้ก็ผมก็จะดูว่าถ้าอยากจะเติมสไตลิ่งก็จะใส่แว็กมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็จะมาดูตามความเหมาะสมแล้วอย่าฉีดมากนะครับถ้าฉีดมากเดี๋ยวจะขอบหน้าผากก็จะขึ้นที่เกลือนี่ครับใช้ลมเย็นเปล่าตอนนี้ที่เราบอกว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนกันเวลาผมสกู๊ปก็จะสกู๊ปไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็คือจะสกู๊ปแค่ประมาณเท่านี้นิดเดียวเองนิดนึงไม่มากครับแล้วก็ในการใช้แว็กซ์นะครับก็คือว่าเราสกู๊ปมาแล้วเราวางตรงฝ่ามือใช่ปะแล้วก็พยายามละลายให้ทั่วมือคือละลายเนี่ยพยายามอย่าให้มันเป็นเม็ดนะอย่างเช่นเป็นเม็ดอย่างเงี้ยถ้าไปเกาะบนผมลูกค้าเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนคล้ายๆหมักฝรั่งการกระจายตัวของแว็กซ์ก็จะดูไม่สมูทโอเคทีนี้คราวนี้จะเป็นเกณฑ์ก่อนที่เราจะต้องล็อกเส้นผมเพื่อให้มันอยู่ด้านข้างหรือมันจะมาเติมตรงนี้ก่อนเริ่มดูเป็นซันนี่บ้างไงมองไม่เห็นครับเป็นซันนี่หรือยังครับไม่มีแว่นมองไอ้ยะหนักไหมครับหนักไม่น่าเล่นเลยผมปายบอกนายแบบทำไม่เป็นผมซันนี่ยูโฟซันนี่ใครครับน้องปายน้องปายชั่วโมงละน่าจะสมควรใช้เวลาโอเคครับอ
ลองดูรอบๆกันทั้งนั้นตอนนี้คนเหลือกี่คนแล้วเนี่ยจับร้อยกว่า60ครับ60แล้วนะผลงานออกมาสวยหนัดครับสวยหนัดเนาะก็ทีนี้ก็เราก็อยากจะสไตลิ่งยังไงก็โอเคแล้วก็จะมามุมจบของวันนี้เพราะว่าฉากขาวน่าจะเห็นผมในแบบได้ชัดขึ้นดีครับโอเคดูตั้งแต่เริ่มไลฟ์ได้ความรู้และเทคนิคเยอะมากครับขอบคุณสำหรับความรู้ครับพี่ตั้มครับวันนี้จบแล้วนะครับสำหรับทรงผมแสกข้างซันนี่จริงๆเขินมากที่จะใช้ชื่อว่าทรงซันนี่นะแต่ว่าก็ไม่รู้จะเอาภาพมาเปรียบเทียบเป็นยังไงเพื่อเห็นภาพแต่วันนี้ก็จะก็ตามที่ตัดนายแบบออกมานะครับแล้วก็วันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกของผมผ่านทาง official page Rubber Band แล้วก็เป็นการไลฟ์ตัดผมครั้งแรกทั้งส่วนตัวก็ไม่เคยทำมาก่อนนี่ก็เป็นครั้งแรกถ้าวันนี้มีเรื่องที่ติดขัดหรือว่าผิดพลาดประการใดนี้น้อมรับไว้พิจารณานะครับแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมทั้งอยู่ตลอดเข้ามาให้กำลังใจชั่วคราวแล้วก็กดไลค์กดแชร์ในวันนี้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมตั้มแชร์บับเบิ้ลช็อปนะครับขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าจะเป็นทรงผมทรงอะไรเดี๋ยวเรามาเฉลยตามกันนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ